ปั๊บโอ้โหมันฟูดีขนาดเลยพ่อบ้านงานครัววันนี้ขออนุญาตใช้ภาษาเหนือหรือว่าภาษากำเมืองนะครับซึ่งเป็นภาษาถิ่นฐานบ้านเกิดของผมเองนะครับหลายๆคนก็ถามว่าผมเป็นคนที่ไหนนะคือผมเป็นคนเมืองนะครับหรือว่าคนเหนือนะฮะคนลำพูนลำพูนโดยกำเนิดเลยนะครับแต่ว่าย้ายถิ่นฐานมาเอาเมียเอาลูกนะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่แหละนะครับแล้วก็วันนี้นึกอยากจะกินอาหารเหนือเนาะที่จริงในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับมันก็มีอาหารเหนือขายนะร้านอาหารเหนือขายแต่ว่ามันอยู่ไกลบางทีจะขับรถไปรถมันก็ติดเนาะมันไกลอ่ะมันบ่คุ้มค่าที่จะเดินทางไปอ่ะขั้นจะสั่งไอ้เนาะเป็นห้องว่าจะสั่งออนไลน์อ่ะมันก็ไกลเหมือนกันนะค่าส่งมันก็แพงนะครับแล้วก็บางทีนะฮะเขาอยากจะเนี่ยกินเนี่ยมันก็มีของที่แบบว่ามันบาปะท้องอย่างไรอ่ะมันบาครบเนาะแต่ก็มีบางอย่างนะครับที่เขาสามารถเนี่ยกินเองได้นะฮะใครที่เคยไปเชียงใหม่ไปแอวเชียงใหม่ไปแอวทางเหนือเนาะก็จะได้ยินเมนูหนึ่งนะครับนั่นก็คือแหนมหมกไข่นะครับซึ่งเขาสามารถทำเองได้ด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนี้นะครับหม้อทอดไร้น้ำมันอันนี้เปิ้นกับฮื้อผมมานะเป็นยี่ห้ออัลติมาคอซ่ากำลังไฟประมาณ 1,700 วัตต์อันนี้โอเคเลยนะครับแห้งนะครับเป็นระบบดิจิตอลก็คือสัมผัสเลยปุ๊บๆๆๆๆนี่นะครับขนาด5ลิตรด้วยกันมาพอว่าผมใจอะไรอย่างพ่องนะครับอันแรกเลยพระเอกเลยอันนี้ก็คือแหนมหมูนะครับมันไม่ใช่แหนมที่อยู่ในเซเว่นอะอย่างนะอันนี้มันเป็นแหนมแบบตังเหนือนะครับตังเหนือฮ้องจิ้นส้มนะครับจิ้นก็คือเนื้อนะครับพอเอามาทำกับเนื้อหมูเรียกว่าแหนมป้าท้องว่าอย่างก็จิ้นส้มหมูนะครับก็จะมีพริกแบบยี่ตัวอันนี้เป็นหอมเทียมนะครับกระเทียมอันนี้เอามากินตัวบ่ได้เด้อนะครับบ่ได้เอามาใส่อย่าใดอันนี้เป็นรสดีกระผงเชื้อรสใส่นิดหน่อยอันนี้ไผ่จะบะใส่ก็ได้วันนี้ผมใช้ไข่ไก่เบอร์หนึ่งอยู่3ฟอง3ใบเนาะนะครับมาแค่นี้เองนะฮะเดี๋ยวเราจะไปผสมกันก่อนส่วนอุปกรณ์อย่างอื่นที่ผมเตรียมมาอันนี้ก็จะเป็นถ้วยนะครับเป็นถ้วยโฮ่งนี่แหละถ้วยแก้วจะเอาไว้ผสมมาได้อันนี้เป็นกระดาษไขนะครับจะเอามารองในกระดาษฟอยล์นี้นะครับเป็นถ้วยฟอยล์เนาะอันนี้หาซื้อได้ตามร้านขายขนมเค้กขายเบเกอรี่ทั่วไปนะครับเนี่ยร้านมิสเตอร์ DIY ก็มีขายอันนี้นะอ่ะแต่อันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาผสมแหนมกับไข่ก่อนนะครับพอดีแต่ว่าไปเดินแถวตลาดนัดเมืองทองเนาะมันก็มีร้านอาหารเหนือเปิ้นมาขายกับข้าวอาหารเหนือนะครับก็เลยไปหั่นจิ้นส้มอันนี้มาห่อละประมาณ50บาทนะครับนี่ลักษณะมันก็จะเป็นไอ้อีเป็นกุ้มๆอีเนาะขออนุญาตใส่ถุงมือก็เด้อเดี๋ยวมันสะดวกหน่อยแล้วก็มันจะติดมือมากเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเอาใส่ทีหลังนะครับพริกออกมาก่อนเนาะมันจะเหมือนแหนมที่มันขายในเซเว่นอย่างที่ผมบอกอะเห็นปะสีมันจะออกแบบอีแต่ว่ามันลำเด้อถ้าไข่ไปทางเหนือจะกินแหนมมกไข่จะต้องเป็นแหนมแบบอี้นะครับไม่ใช่แหนมเป็นแท่งๆแบบอันนะเขาก็เอาถุงมือนะครับใส่แล้วก็ขยำขยำเนาะให้มันแตกกันก่อนนะครับบะอันมันจะเกาะกันเป็นต้นห้องอยู่ใดอะมันแตกกันดีแล้วอันนี้ควรจะเงี้ยนอกบ้านเด้อเพราะว่ามันมีกลิ่นเดี๋ยวเมียจะจมเข้าใจล่ะเราก็ตอกไข่ลงไปผมใช้ไข่อยู่3ฟองนะครับ
นี่อันนี้ผมจะใส่รสดีกับผงชูรสไปเลยนะเครื่องปรุงนี่ไผ่จะใส่อย่างก็ได้แล้วแต่นะครับขนาดตั้งเหนือเปิ้นเนี่ยกลิ่นมันยังเหมือนกันเลยฮะแล้วเขาก็ผสมเนาะคนฮื้อฮื้อแหนมกับไข่เนี่ยมันเข้ากันไม่ได้นะครับผมว่าไข่3ฟองนี่โอเคละนะครับการทำอาหารด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยบางทีมันก็ใช้ความเคยชินเนาะประสบการณ์ไข่น่าเกินไปมันกับซุปจังไหนนะครับถ้าน้อยเกินไปมันก็จะไหม้อย่างกะก็ลองทดลองดูนะครับอันนี้มันสนุกดีเวลาเนี่ยกับข้าวด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันเนาะแค่นี้ก็เข้ากันแล้วนะครับอ่ะทีนี้ผมก็จะเอาถ้วยฟอยมานะครับถ้วยฟอยแล้วเราจะเอากระดาษไข่รองปื้นแหนมกัมเดอร์นะครับถามว่าถ้าเอาแบบอี้เลยได้ก่อเอาไข่เอาแหนมกับไข่เทลงไปเลยได้ก่อได้นะครับแต่ว่ามันจะติดผมลองมาแล้วนะครับมันจะติดกระดาษฟอยเนาะมันสู้กระดาษไข่ไม่ได้กระดาษไข่นี่เป็นไอเทมที่ควรจะมีถ้าไข่มีหม้อทอดไร้น้ำมันนะเอาลองไปเถอะมันบัดติดแน่นอนตั้งข้างนี้อาจจะติดด้วยเพราะว่ากระดาษไข่แผ่นมันน้อยเนาะมันมีแบบสี่เหลี่ยมก็มีนะที่ขายอ่ะแล้วแต่เขาจะเลือกอันนี้ผมไม่ได้ซื้อแบบสี่เหลี่ยมมามันมดเคยซื้อมาเหมือนกันนะทีนี้เขาก็จะเทลงไปเลยนะครับบางทีมันกับบะควรหนาเกินไปนะอาหารที่เฮาเนี่ยด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยนะครับถ้ามันหนาเกินไปอ่ะตั้งในมันจะบะซุกเหมือนขนมเค้กเลยเนาะเหมือนทำเค้กเหมือนอย่างสักอย่างเนี่ย ทีนี้ผมจะเอาพริกไปวางเด้อวางให้มันงามงามน่ากินเรียบร้อยประมาณนี้เลยนะไปเดี๋ยวจะเอาไปใส่ในหม้อทอดนะครับปุ๊บผมก็จะยกมาใส่อี้เลยเด้อจับแต่จับบ้าเนาะอันนี้คือใส่ได้เพราะว่ามันขนาด5ลิตรเนี่ยมันใหญ่นะอบไก่ได้เป็นตัวนะครับอันนี้สบายสบายเลยป่ะแล้วก็เอามาใส่ในหม้อเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะตัวแรกนี่ผมจะใช้สักอุณหภูมิ180องศานะอ่ะแล้วก็เวลาเอาสัก10นาทีก่อนนะครับถ้าบะซุกจะได้ฮอต่อได้แต่ถ้ามันไหม้ถ้าเสียใจจะเดินมันต่อไปได้แล้วนะเครื่องนี่มันแห้งอยู่เหมือนกันนะครับนะพอตั้งอุณหภูมิเวลาเสร็จแล้วเครื่องมันก็ทำงานพอเดียวนี่ก็ปล่อยหน้าที่ของมันเนาะหลังจากผ่านไปครบ10นาทีแล้วนะครับทีนี้มาดูกันเนาะป๊าโอ้โหมันฟูดีขนาดเลยมันงามขนาดนะครับไปดูกันนะครับครับเดี๋ยวเขาจะมาพอกันนะครับว่าตั้งในมันสุกก่อนเนาะหลังจากเอามาพอนะครับผมยังรู้สึกว่ามันยืดอะนะครับมันยังเหมือนบะซุกเตื้อเนาะเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่แหนมกัมนึ่งนะครับเดี๋ยวต่อสักหน่อยเดี๋ยวผมจะใช้อุณหภูมิเท่าเดิมนะครับแล้วก็ผมจะเอาแค่ประมาณสัก5นาทีเนาะน่าจะโอเคละโอเคหลังจากผ่านไปแหม5นาทีนะครับเดี๋ยวมาพอกันเด้อสีนี่มันงามแท้ๆรู้สึกแบบมันแบบมีน้ำล่องแล่งแล้วนะมันโอเคแล้วนะป่ะเอาไปพออันนี้ผมคาดว่าน่าจะซุกแล้วนะครับกระดาษฟอยล์นี่ข้อดีของมันก็คือว่าไอ้หม้อทอดไร้น้ำมันเฮาเนี่ยมันจะเปื้อนเนาะเวลาใส่อาหารนะครับแล้วก็มันเย็นเร็วขนาดนะแต่ว่าขอบหม้อเนี่ยระวังเด้อมันร้อนมากเลยนะผมจะเอายกอันนี้ออกเนาะเดี๋ยวจะยกใส่จานให้มันเรียบร้อยครับโอ้ยอันนี้คือ
เอาไปเนี่ยแหมรอบได้อยู่นะนะครับเนี่ยกระดาษฟอยล์นะเนี่ยนะครับรูปร่างนี่ยังกับขนมเค้กชัดๆมันก็มีติดพ่องนะครับแต่ว่าบ่ได้ติดหนักขนาดนั้นถ้าบ่ได้ใช้กระดาษไขนี่มันจะมีสิทธิ์ติดเยอะมากๆอ่ะครับประมาณนี้น่ากินมากหลายคนอยากพอทางในมันว่ามันสุกก่อนนะครับอันนี้ก็จะปาดให้ดูเลยเนาะนี่เห็นไหมก็สุกหมดแล้วนะครับล่ะก่อนจะไปจะชิมรสชาติให้ดูควันยังออกจุนๆอยู่เลยคือรสชาตินี่มันเหมือนกับที่ไปกินที่เชียงใหม่เป๊ะๆเลยอะครับนะครับเพราะว่าแหนมมันตัวเนาะกินส้มมันตัวเนี่ยต้องไปลักษณะจะอีนะถึงจะได้แบบนี้นะครับอันนี้คือมันได้ยกยอตัวเก่านะคือมันเหมือนแต่เหมือนว่าเนาะคนเหนือเคยกินอาหารเหนือมันจะหูนะครับว่าเออรสชาติมันจะเป็นตั้งกรุงเทพก้าอยากแต่นี่แบบใจเลยอันนี้คือแบบเหนือเลยนะครับซึ่งเราทำได้ด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับขอบคุณเจ้านักนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวยังมีเมนูที่เราสามารถเอามาเนี่ยกับหม้อทอดแหมเพียบเลยนะครับแล้วก็มีรีวิวเนาะของใช้ภายในบ้านภายในครัวที่เปิดเฮือมาพ่องที่ผมซื้อมาใช้พ่องเนี่ยผมก็จะเอามาให้ดูนะครับเพื่อที่จะว่าช่วยตัดสินใจว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อกันแล้วแต่เนาะนะครับวันนี้ขอบคุณเจ้านักนะครับสวัสดีครับ